ถ้าเป็นพันบาทพี่ซื้อไวเลสเลยดีกว่าไม่ไวเลสอ่ะนั่นแหละพี่เสียบนั่นเลยครับสวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนนะครับผมวันนี้ก็เจอกับตาไมโครเสมอไงนะครับพี่น้องเอควเตอร์เนาะนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีๆวันที่28นะครับเดือนสิงหาครับวันนี้นะครับ63งานฟ้ามือเก่าครับพี่น้องนะครับนั่งเศร้าเมื่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็มีรถมาส่งกากน้ำตาลนะครับพี่น้องหรือเขาเรียกว่าโมลาดนะครับพี่น้องนะครับเวลาเขาใส่ในการเลี้ยงกุ้งทำสีน้ำนะครับป้าพี่เฮ็ดในกุ้งนะครับพี่น้องเนาะในน้ำเนาะน้ำเลี้ยงกุ้งเนาะพี่น้องเนาะในบ่อดินเนาะครับแต่ถึงมักจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะครับว่ากากน้ำตาลมันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมรถเข้ามาส่งมันเป็นยังไงมาจากตันนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสเพิ่นนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้องไปเดี๋ยวมาดูกันนะพี่น้องนะครับเอเอสโมราดสงตานกากตันโอ้เดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งครับพี่น้องโอ้ไปดูกลางตานครับพี่น้องโอ้ใช้เวลานานไหมครับพี่5ตันเนี่ยลงนานไหมครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับยังไม่เคยเห็นทีเลยไม่เห็นแต่มาส่งเลยไม่เคยดูเลยครับเดี๋ยวไปดูก่อนนี่ครับเปิดเครื่องควายมาแล้วพี่น้องนะครับมาทั้งหมด16ตันนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งบาดในการตานว่ามันลงเป็นยังไงพี่น้องนะครับมาจากราชกาญจนบุรีครับโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งการน้ำตาลมันก็จะออกมาเนี่ยพี่น้องนะครับใส่เครื่องเกียร์ฟางนะครับปั่นมานะครับโอ้ดีเขาจะมาส่งเลยพี่น้องมาจากนาบุรีกาญจนบุรีครับพี่น้องที่พบกันเนาะโอ้ช่วยเห็นครับพี่น้องนะครับ AN โมราดใบอนุญาตน้ำตาลครับใส่เวลาล่มกว่าถึงชั่วโมงครับพี่น้องผมบอกเดี๋ยวล่มเนี่ยกองเรือนะครับจากการในเฮ็ดน้ำตาลพี่น้องนะครับนี่นะกากมันกากน้ำตาลเพิ่นมันก็ออกเหนียวข้นๆนะครับพี่น้องสีน้ำตาลนี่ๆลงไปแล้วครับใส่เวลาบ่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะน้องเนาะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งกันโอ้นี่ครับเอามาเฮ็ดสีน้ำเลี้ยงกุ้งพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดได้หลายอย่างครับประโยชน์หลายอย่างนะครับในการเลี้ยงกุ้งเนาะเดี๋ยวผมพาลงไปเบิ่งข้างล่างดีกว่าครับนะครับมาเบิ่งแล้วมันเป็นยังไงพี่น้องเนาะมีพ่วงนะพี่น้องนะครับพ่วงมันไว้นะครับโอ้สวยๆกามตาลพี่น้องนะครับโอเคพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งครับพี่ว่าใส่เวลาบ่นานครับพี่น้องนะครับเนาะไม่เห็นเดี๋ยวถ่ายรถก่อนครับผมเดี๋ยวมาครับถ่ายรถก่อนโอเคครับพี่น้องครับคุยกับเขาครับคุยกับโอ้เดี๋ยวมาดูพี่เขาเจ้าครับการตัน16ตันเขาไปลองป่ะโอ้เดี๋ยวมันแมนคือพี่มันวายอยู่ว่ะใส่เวลาหน้าอยู่ว่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งพี่น้องนะครับโอ้ไปผมเคยเห็นกับมาเบิ่งนะครับอ๋อมาทั้งหมด16ตันนะครับพี่เนาะดูของฟาร์ม16ตัน16ตันไปของฟาร์มนู้นมาครับอ๋อคือเต็มแล้วเนี่ยมาแบบเต็มเลย
เต็มเต็มเต็มทำไมครับถ้าเต็มเท่าไหร่ครับพี่โอ้เต็มไม่ได้เต็มเกินพิกัดอ๋อมันเกินพิกัดอ๋อติดคุกน้ำหนักรวมเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เกินน้ำหนักรวมเท่าไหร่ครับพี่ไม่เกิน15 25 25อ๋อรถมันรถ10ล้อ25ครับ5ตัวรถมันก็10ตันกว่าอ๋อครับตอนไหนละโอ้โอ้มันเป็นถังแบบนี้เลยถ้าน้ำจับทะลุครับมันล้นลงนี่ครับพี่น้องนี่ไปบริเวณคือมันถูกมากครับสิบล้อก็สิบตันเลยนะครับบอลนี้ก็ไม่สิบห้าก็ยี่สิบห้าเลยนะครับมาช่วยเติมเดี๋ยวถ้าลองเดินไปช้าครับปวดไว้มันไหลลงเร็วพี่น้องคนเดียวโอ้หมดก็เกี้ยงเหมือนกันนะพี่น้องเกี้ยงเลยเนาะบรรยากาศครับบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการลงกับตาจากรถนะครับเดี๋ยวพาลงใส่ตัวเอาครับพี่น้องในความรู้จากพี่พันนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับตา18ล้อนะครับพี่น้องนะครับรถ18ล้อรถพ่วงนะพี่น้องเนาะน้ำหนักบรรทุกหามเกิน47ตันเนาะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็น22ล้อน้ำหนักหา10ตันครับพี่น้องนะครับผมโอ้ความรู้เลยพี่น้องนะครับวันนี้เพิ่งรู้นะครับโอ้พี่มันก็ลงกลางตานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับมาจากกาญจนบุรีนะครับนี่คือบริษัท AN โมราดนะครับโอ้เดี๋ยวเห็นวิธีการลงกลางตานแล้วใส่เวลาบ่นานครับพี่น้องหาตันเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้มาพ่วงครับพี่น้องนะครับพ่วงนึงจอดไปอยู่ครับหมองตาสร้างเดี๋ยวเราไปสร้างต่อนะพี่น้องนะโอ้ยตุ๊กตามิสลินเนี่ยนี่โอ้สวยครับสวยเดี๋ยวเบิ่งรถพี่โน่ยังครับพี่น้องโอ้นะครับความรู้นะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วโรงการตานพี่โน่อร่อย FM2P 380ยูโรที่ไฮสปีดพอได้เห็น10ล้อเห็นพวกนี้มันชอบนะครับใจมันถ่ายเก็บไปเรื่อยครับตรงนี้โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับนี่คือการลงกลางตานนะครับพี่น้องนะครับเจ้าหน้าที่มันมาครับพี่น้องมาตรวจสอบการเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่เขานะครับเนาะเดี๋ยวไปขอบคุณพี่เขาถ่ายทายนะครับพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็ได้รู้วิธีการลงกลางตานแล้วนะครับกลางตานสีใดสีใดมาด้วยพี่โน่อร่อยครับพี่น้องนะครับ FM2P 380 PS ไฮสปีดครับยูโรที่นะพี่น้องเนาะโอ้มาจากกาญจนบุรีเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่โอ้นะครับเอาจบแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพี่เดินทางกลับครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่เป็นก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวให้ความรู้เนาะวันนี้เนาะความรู้เรื่องรถน้ำนะครับโชคดีโชคดีโอ้พอถ่ายรถมันก็งามครับโอ้มันสวยมันสวยเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ให้พี่น้องกันนะครับเดี๋ยวลากคลิปก่อนบัดเนี่ยโอ้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามไปกดสมเมืองนะครับเอ็กซ์เพรสเตอร์นะพี่น้องเนาะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ